านไปประมาณ3วันนะคะไม่ได้รดน้ำอะไรนะคะวางไว้เฉยๆหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะคะดูน้องก็ยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเคาะดินออกแล้วก็ทำความสะอาดก่อนที่จะลงปลูกนะคะอันนี้คือต้นแรกที่เราทำเสร็จไปแล้วนะคะเราก็จะเลาะใบที่อยู่ข้างล่างที่เหี่ยวออกไปนะคะแล้วก็เคาะดินออกแล้วก็จะวางน้องผึ่งไว้นะคะแล้วพอเขาแห้งดีอีกสักวันสองวันเราก็ถึงจะลงดินนะก็เดี๋ยวต้องทำทุกต้นเนาะออกมาจากกระถางเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเข้าใจว่าดินที่มาด้วยเป็นพีทมอสผสมภูเขาไฟนะคะตอนนี้ก็น่าจะหมดอายุไขแล้วก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะก็คือใบที่เหี่ยวๆที่เขาทิ้งใบข้างล่างเราก็ต้องแกะออกเนาะดูต้นนี้นะคะขาวๆน่าจะเป็นหน่อที่กำลังจะงอกนะคะก็หวังว่า จะงอกต่อนะคะเรียบร้อยภารกิจเช้านี้เดี๋ยวเราก็จะผึ่งไว้ให้เขาแห้งนะคะเก้าต้นครบ